สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยนะครับคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงของศึกฟุตบอล4เกมนะครับในนัดที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติมาเลเซียไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2เกมนี้มีหลากหลายประเด็นต้องมาพูดคุยกันนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับทีมชาติไทยลงสนามเป็นที่เรียบร้อยในศึกฟุตบอล4เกมนะครับแฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจในเกมนี้อย่างมากเตะเวลา1ทุ่มตรงนะครับเจอกับทีมชาติมาเลเซียเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับอย่างที่ทราบว่าทีมชาติไทยชุดนี้เป็นทางฝั่งมาโน่โพกิ้งคุมทัพแล้วก็จัด11ผู้เล่นตัวจริงได้อย่างน่าสนใจนะครับประตูเป็นนักเตะโควต้าอายุเกินอย่างพี่ตองกวินแล้วก็รับบทบาทเป็นกัปตันทีมนะครับแนวรับเนี่ยมี4คนทางฝั่งขวาเนี่ยเป็นจักริดพลพลซ้ายจตุรพัฒน์คู่เซ็นเตอร์ชนาภัทรบัวพันธ์จับคู่กับทางฝั่งของโจนาธานเข็มดีนะครับแดนกลางเนี่ยก็จะมีวิรเทพป้อมพันธ์กับชยพิพัฒน์วิลเลียมเวเดเชอร์เจ็บก็ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับแนวรุกมีเอกนิตวรชิตแล้วก็ทางฝั่งของเบนจามินเดวิดหน้าเป้าเป็นแพทริกกูตาฟสันนะครับซึ่งเริ่มเกมมาทีมชาติไทยก็ถือว่าครองบอลได้ดีนะครับมีโอกาสเข้าทำคืออาจจะเริ่มเข้าสู่เกมช้าไปหน่อยแต่พอวิรเทพกับชยพิพัฒน์เนี่ยสามารถคอนโทรลเกมแดนกลางของช้างศึกในครึ่งแรกได้ก็เหนือกว่ามาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยจุดเด่นของเขาเกมนี้คืออาศัยความผิดพลาดของผู้เล่นทีมชาติไทยในการบิ้วอัพพลาดจ่ายบอลพลาดเขาพร้อมที่จะลงโทษแต่ก็มาเลเซียก็ไม่เฉียบคมเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเข้าสู่เกมได้เนี่ยก็มีจังหวะสวยๆทั้งเอกนิตปัญญาที่หลุดไปยิงไม่เข้าแล้วก็มีจังหวะหลายๆจังหวะนะครับแต่มีจังหวะที่ต้องชื่นชมคือลูกประตูขึ้นนำของทีมชาติไทยแพทริกกูตาฟสันนะครับถือว่าดูดีเลยจังหวะนี้บังบอลก่อนยิงเข้าไปอย่างเหนือชั้นให้นำ 1-0 เหมือนจะเป็นงานง่ายของทีมชาติไทยนะครับแต่ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยทีมชาติไทยมีข้อผิดพลาดเยอะวรชิตจับบอลพลาดโดนแซะเกือบโดนตีเสมอแล้วก็จุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยคือในช่วงที่จะใกล้หมดเวลาครึ่งแรกนะครับเป็นโจนาธานเข็มดีไปโดนใบแดงซึ่งจังหวะนี้แน่นอนครับโอกาสเป็นใบแดงค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นการเข้าใจผิดกันของคู่เซ็นเตอร์ไทยนะทั้งโจนาธานเข็มดีกับชนภัทร1คนเช็คล้ำหน้าอีก1คนไม่เช็คพอโจนาธานไม่ได้เช็คเนี่ยก็กลายเป็นว่าโจนาธานเป็นตัวสุดท้ายครับแล้วบอลที่หลุดไปเนี่ยนักเตะมาเลเซียน่าจะยิงประตูได้ด้วยเพราะกวินเนี่ยยังออกมาไม่ทันนะครับทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยควักใบแดงไล่ออกไปซึ่งทำให้โจนาธานเนี่ยลงเล่นไม่ได้ในเกมนัดต่อไปหลังจบเกมมาโน่พูดถึงจังหวะนี้นะครับเขาพูดตามตรงว่าสมควรเป็นใบแดงเพราะเป็นกฎของด็อกโซแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายเขายอมแล้วว่าเป็นจังหวะที่สมควรใบแดงและอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของมาโน่หลังจบเกมเองนะครับซึ่งโจนาธานเข็มดีต้องยอมรับลูกนี้เสียเหลี่ยมแล้วก็เป็นเรื่องของประสบการณ์อย่างแท้จริงเอาจริงๆเขาเป็นคนที่เล่นดีครับคอยพึ่งพาได้ในแนวรับแต่พอพลาดจังหวะเนี่ยมันทำให้ทีมชาติไทยเสียหายแล้วมันเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกอ่ะก็ยอมรับว่าโจนาธานผิดพลาดเต็มเลยก็หวังว่าจะต้องเรียนรู้ความผิดพลาดและกลับมาให้ได้นะครับเพราะว่าการเสียโจนาธานไปเนี่ยทำให้แนวรับของทีมชาติไทยค่อนข้างหละหลวมเยอะมากพอเป็นอนุสักใจเพชรคู่กับชนภัทรบัวพันธ์ในครึ่งหลังเนี่ยได้ชัดว่าการยืนของทั้งคู่เนี่ยเหมือนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันขาเนี่ยค่อนข้างนิ่งอย่างมากแล้วก็เสีย2ประตูต้องยอมรับว่า2ประตูที่ทีมชาติไทยเสียเนี่ยก็ต้องยอมรับในข้อผิดพลาดของแผงแบ็คโฟนะครับและตั้งแต่จตุรพัฒน์แบ็คซ้ายที่ปล่อยให้แนวรุกของมาเลเซียลากสุดเส้นแล้วตบเข้ามาแล้วก็คู่เซ็นเตอร์ที่ยืนตำแหน่งพลาดโดนยิงจ่อๆเข้าไป2ลูกก็ทำให้ทีมชาติไทยแพ้ไปซึ่งเกมได้เสียดายตรงที่เราจะเสมอเขาได้อยู่แล้วนะครับถ้าเสมอได้การ1แต้มทั้งที่เหลือ10คนก็โอเคแต่พอแพ้เกมเนี่ยค่อนข้างเสียหายอย่างมากนะครับแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยหลายๆคนต้องปรับต้องแก้จริงๆหลายๆคนที่ผมมองว่าเกมนี้ยังสอบไม่ค่อยผ่านวรชิตคือเขาคือโควต้าอายุเกินนะครับเพราะฉะนั้นเขาควรจะช่วยทีมได้มากกว่านี้แต่พอวรชิตเล่นไม่ออกแล้วก็เจอบีบเสียบอลง่ายก็ทำให้วรชิตเกมนี้แลดูจะดรอปลงไปอย่างชัดเจนก็ต้องไปแก้ไขเช่นเดียวกับเอกนิตปัญญานะครับดูจังหวะต่างๆยังไม่ใช่เอกนิตคนเดิมใน4เกมหนเนี้ยมีจังหวะที่ผิดพลาดแล้วก็จังหวะการเคลื่อนที่อาจจะตัดสินใจช้าไปบ้างครับก็เป็น2คนที่ผมมองว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังสำหรับวรชิตกับเอกนิตส่วนโจนาธานเข็มดีก็ต้องรับเหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะเสียใบแดงเนี่ยทำให้โมเมนตัมของเกมเปลี่ยนไปแล้วก็หลายๆคนก็ต้องเรียกฟอร์มกลับมามาโน่โพกิ้งก็ต้อง
เรียกความมั่นใจนักเตะนะครับวันนี้มาโน่โพลกิ้งก็มีข้อผิดพลาดเหมือนกันสำหรับผมคือเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะแอบเสียดายตรงที่เขาเปลี่ยนกูตาฟสั้นออกไปไวหน่อยคือจริงๆกูตาฟสั้นเนี่ยถ้าอยู่ในการเล่น10คนน่ะผมว่าจะมีประโยชน์เพราะการเล่น10คนแล้วมีกองหน้าที่คอยค้ำโยนไปเก็บได้ไปกับบอลได้แล้วเขาเพิ่งยิงประตูได้ผมว่าจะทำให้ทีมชาติไทยเกมโต้กลับมันดีขึ้นไงแต่พอถอดกูตาฟสั้นออกส่งกองหลังลงมาแล้วก็ปรับเป็นฟอลไนเหมือนเป็นการบอกว่ามาเลเซียบุกมาเลยมาเลเซียก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าพอไปเล่นฟอลไนเอาเบนจามินเดวิดเล่นศูนย์หน้าเนี่ยเล่นลำบากครับเพราะเขาไม่ค่อยได้เล่นตำแหน่งเนี้ยมันก็ทำให้มีพื้นที่ให้มาเลเซียบุกโหมกระหน่ำในช่วงครึ่งหลังพอสุดท้ายเนี่ยเล่นฟอลไนไม่เวิร์กมาโน่ก็เปลี่ยนธีรศักดิ์เผยวิมายเปลี่ยนกลวิทลงมาซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามาเลเซียเขาได้ใจเขาใส่เกมลุกแบบจัดเต็มแล้วตอนนั้นทีมชาติไทยเรียกสติกลับมาไม่ได้มีช่วงนึงที่ครองบอลได้ก็จริงแต่ก็เสียกันง่ายๆครับสุดท้ายก็โดน2ต่อ1แต่ถ้าถามว่าใครดูดีสุดในเกมนี้นะครับก็ต้องยกให้เจ้าเตอร์วิลเลเทพป้อมพันธ์นะครับโอ้โหคือเวลาบอลอยู่ที่เท้าที่วิลเลเทพอ่ะผมว่าเขาพึ่งพาได้การจ่ายบอลการเคลื่อนที่เพียงแค่ว่าเวลาวิลเลเทพได้บอลเนี่ยคนที่ซัพพอร์ตวิลเลเทพอ่ะน้อยไปหน่อยเขาเอาตัวรอดได้ก็จริงนะครับแต่จะไปต่อยังไงอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปแก้ไขกันต้องซ้อมกันให้มากกว่านี้แต่ก็เข้าใจว่าไม่มีเวลาซ้อมนะแต่สุดท้ายบอลมันแข่งขันไปแล้วนะครับมันก็ต้องดูดีกว่านี้แล้วกันโหถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยค่อนข้างเซ็งนะครับผมเห็นจากคอมเมนต์ต่างๆนี่ค่อนข้างเดือดอย่างมากหลังจบเกมเนี่ยนักเตะก็น่าเศร้าสุดๆเพราะต้องยอมแล้วว่าก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะแพ้ในเกมนี้แต่พอแพ้ไปแล้วก็ต้องทำใจและสู้กันต่อไปนัดต่อไปเนี่ยเจอกับทางฝั่งของสิงคโปร์ในวันจันทร์นี้ห้ามแพ้นะครับถ้าเกิดจะเข้ารอบต้องชนะให้ได้สถานเดียวถ้าไม่ชนะเนี่ยเหนื่อยสุดๆเลยนะครับก็หวังว่าทีมชาติไทยจะกลับมาให้ได้ผมว่ารูปแบบการเล่นต้องดูดีกว่านี้นะเกมหน้ากลับมาเป็น 11-11 อาจจะดีขึ้นก็เป็นไปได้รอติดตามแล้วกันนะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยว่าคิดเห็นยังไงในเกมที่เจอกับมาเลเซียกันบ้างอ่ะส่วนตัวผมให้วิลเทพเล่นดีสุดขณะที่คนที่ต้องปรับที่ฟอร์มไม่ดีก็คือเอกฤทธิ์ปัญญากับวรชิตรวมถึงเซ็นเตอร์ฮาฟที่ต้องใช้เวลาเลยอนุสักใจเพชรที่ยังต้องปรับฟอร์มการเล่นรวมไปถึงหลายๆคนนะครับก็รอติดตามแต่ผมก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดนี้นะครับหวังว่าน้องๆจะกลับมาได้ส่งกำลังใจเชียร์กันให้จตุรพัฒน์กลับมาฟอร์มดีวันนี้ก็โดนไปเยอะเหมือนกันเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลก็หวังว่าน้องๆจะเอาเสียงวิจารณ์ตรงนี้ไปปรับใช้และพัฒนาสู้ต่อไปนะครับถามมาโน่ครับกับแมตช์แรกครับประเดิมด้วยความพ่ายแพ้คิดว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของท่านที่สุดแล้วก็หลังจากนี้จะมองฝั่งไหนทีมตู้หลังเดียวเป็นไง Of course, we started off with the loss. Of course, the turning point of the game. And what's the plan now after this? After we move to the team? Well, that is the turning point of the game. Until they are playing a very good game and they have one player less, we decide in the halftime to be more compact and to change the strategy that we normally have. That didn't work out. Malaysia was then doing a lot of damage to us. They didn't create clear chances, but they are, of course, with the ball all the time. We could not keep the ball anymore, and that's why we lost the game. จุดเปลี่ยนแน่นอนนะอยู่ที่ใบแดงเนี่ยที่เราเสียไปเร็วนะทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมที่เราถนัดได้เพราะครึ่งหลังเราก็เสียบอลแล้วก็มาเลเซียโดยผู้เล่นที่มีเยอะกว่าเขาครองบอลได้เยอะกว่าเราแล้วก็ทางเช่ากลับได้เยอะเลยหลังจากนี้จะมีอะไรกำชับกับลูกทีมไหมครับเรื่องวินัยในการเล่น Well, now what you say to the team is especially about discipline. We said that already. I mean, we don't have time to cry around. We have three games to play. We have to win all three games, and we are in the semi-final, and we have the quality to do that. And now the focus is to find again good strategy.For the next games and win the games. ก็เราไม่มีเวลาให้ผิดหวังนะไม่มีเวลาให้คอตกนะตอนนี้เกมถัดไปมันเป็นอย่างนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นชัดเจนอยู่แล้วเราต้องชนะ3นัดที่เหลือเพื่อเข้ารอบถัดไปให้ได้นะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันใน channel ต้องซุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ